สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะสายยางนะเป็นสายยางยืดหดนะอันนี้สั่งมาใช้เองเลยแล้วก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์แล้วกันนะว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้ว1เส้นกับเส้นที่2ที่ซื้อมาเนี่ยทำไมถึงต้องซื้อนะเพราะว่าอะไรนะแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักสายยางอย่างนี้เนี่ยก็ลองดูนะผมว่ามันก็มีข้อดีนะโอเคง่ายๆเลยสายยางแบบนี้เนี่ยมันจะยืดได้ประมาณ3เท่านะแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็ไลท์เวทแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก็บง่ายนะคือใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยพูดง่ายๆเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วกันทำไมผมต้องซื้อแบบนี้นะเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเพราะว่าเราอยู่คอนโดนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้3เท่าอย่างเนี้ยมันตามสเปคมันบอกว่า30เมตรนะแต่จริงๆอาจจะไม่ถึงนะเวลาซื้อก็ซื้อเผื่อนิดนึงนะครับก็ข้างกล่องประมาณนี้นะโอเคอันนี้เป็นเส้นที่2ของผมนะทำไมถึงต้องซื้อเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลกันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวใครไม่เคยเห็นผมจะแกะวัสดุให้ดูนะครับออกมาแล้วหน้าตาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะไปอินสตอลนะก็คือจะไปติดตั้งนะทำไมต้องซื้อแบบนี้นะมันมีเหตุผลนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเหตุผลไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าถามว่าถ้าใครเอามาใช้ต้องการความทนทานเนี่ยผมบอกได้เลยนะแบบนี้เนี่ยข้อเสียของมันคือความทนทานจะน้อยกว่าสายยางที่เป็นแบบทั่วไปนะซึ่งตากแดดตากฝนหรือว่าอะไรพวกนี้คงจะมีปัญหานะก็วัสดุจะเป็นแบบนี้นะข้างในก็จะเป็นยางแบบยืดหดได้นะครับก็ประมาณนี้นะหัวก็ถือว่าใช้งานง่ายนะซื้อมาก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ที่ต้องซื้อแบบนี้เพราะว่ามันมีเหตุผลนะเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดนะครับแล้วก็น้ำหนักมันเบากว่าสายยางทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะพอดีมีซื้อไว้หลายแบบมากๆเลยนะจะให้รู้ว่าทำไมถึงต้องซื้อแบบนี้นะก็เอาง่ายๆผมจากประสบการณ์ส่วนตัวนะถ้าใครเน้นความทนทานก็ซื้อแบบนี้ได้เลยนะผมมี3แบบอะหรือต้องการเบาๆหน่อยและทนทานให้เลือกแบบ TPE ก็ลองค้นหาได้นะในอินเทอร์เน็ตหรือว่า YouTube หรือว่าใน Lazada เนี่ยจะมีก็เสิร์ชคำว่าสายยาง TPE ก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยจะทนและก็น้ำหนักเบานะครับแต่ถ้าใครต้องการแบบว่าเน้นเบาๆเลยพกพาสะดวกให้ซื้อแบบ X-Code นะแต่ว่าความทนทานจะน้อยกว่านะเพราะว่ามันหดออกไปเนี่ยมันจะเล็กประมาณก็คือจากมันขยายเป็น3เท่าอ่ะเท่ากับว่ามันน้ำหนักมันก็จะเบากว่านะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันเก็บสะดวกมากๆโอเคและนี่คือเหตุผลทั้งหมดนะก็ลองดูนะนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันแต่ละอันก็ราคาก็แตกต่างกันนะอันนี้ก็แพงอยู่นั้นซื้อมานานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเส้นใหม่มาติดตั้งเข้าไปด้านในนะครับแบบนี้นะครับเห็นหรือยังว่าสิ้นเปลืองมากๆเลยนะทีแรกว่าจะกลับมาใช้แบบนี้แบบ TPE แต่สรุปแล้วก็ยังต้องใช้แบบเป็นแบบ X-Code นะครับเป็นแบบยืดหดน่าจะสะดวกกว่านะครับซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าก็ผมก็มาบอกข้อดีและข้อเสียให้ละกันนะครับใส่สายนะครับเข้าไปกับตรงหัวมันแบบนี้ครับแล้วก็ดันไปให้สุดนะครับสุดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะสนิทแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปอินสตอลเข้ากับหัวก๊อกกันอีกทีนึงครับถ้าหัวใครเป็นแบบว่าก๊อกสนามนะที่มันมีเกลียวแบบนี้นะเป็นแบบเกลียวนะก็ให้ใช้แบบนี้แทนนะครับก็ให้ถอดตรงนี้ออกนะครับตัวเขียวออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปสวมแทนที่เกลียวของก๊อกสนามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไปใส่กับสายยางได้เลยนะแต่ถ้าหัวก๊อกของใครเนี่ยเป็นแบบทั่วๆไปนะก็ใช้แบบนี้นะมันจะเป็นหัวครอบด้วยซิลิโคนอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไขน็อตเข้าไปนะแต่เผอิญของผมเนี่ยมันเป็นแบบว่าก๊อกสนามนะก็ใช้แบบนี้แทนนะก็เขามี2หัวให้เลือกละกันนะใครเป็นก๊อกธรรมดาก็ใช้แบบนี้แต่ถ้าเป็นก๊อกสนามที่มันมีเกลียวเนี่ยก็ใช้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับสำหรับหัวก๊อกสนามเนี่ยก็แบบนี้นะครับแล้วก็เอานี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ล็อกแบบนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหัวเนี้ยไปสวมที่ตัวก๊อกสนามได้เลยนะที่มันเป็นเกลียวอยู่นะครับอาจจะพันเทปนิดนึงนะตัวเทปที่เป็นท่อประปาให้มันกันรั่วนิดนึงนะครับโอเคสำหรับก๊อกทั่วๆไปนะก็ใช้เป็นหัวแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะ
แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นเขี้ยวมันนะครับมันจะล็อกพอดีสนิทแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหัวเนี้ยไปใช้กับก๊อกธรรมดานะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะซิลเป็นซิลิโคนยางมาให้แล้วก็ล็อกตรงนี้อีกทีนึงนะครับก็แล้วแต่นะหัวก๊อกของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะก็ลองดูแล้วกันนะตัวแถมก็จะไปเป็นแบบนี้นะซึ่งก็น่าจะติดตั้งง่ายๆแหละส่วนใหญ่มันก็มีให้ครบทุกไซส์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคืนนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นแบบก๊อกสนามแบบมีเกลียวนะครับโอเคแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนกลับคืนเข้าไปกับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนเส้นเก่าก็รั่วไปเรียบร้อยนะมันจะรั่วตรงหัวนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีเสียหายบ้างนะครับเพราะว่าใช้เป็นนานๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะก็ถ้าใครต้องการความทนทานก็ที่ผมแนะนำไปนะครับที่ต้นคลิปนะครับแต่ถ้าเน้นสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆก็ซื้อแบบนี้น่าจะสะดวกกว่านะมันเก็บง่ายนะมันก็มีเหตุผลนะแต่ก็เสียง่ายกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทิ้งหัวนี้อาจจะเก็บเอาไว้ใช้ต่อได้นะเพราะว่าสายมีปัญหาซ่อมมา2รอบแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะลองเปิดเลยแล้วกันนะครับว่ามันขนาดไหนนะมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะขยายนะครับเห็นไหมมันจะเริ่มขยายมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวพอมันขยายเต็มที่ก็ไปใช้งานได้เลยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยออกมานะเพราะว่าสายตัวนี้ผมซื้อมาค่อนข้างยาวกว่าปกตินะครับก็แบบนี้นะถือว่าสะดวกเหมือนงูเลยโอเคก็เอามาให้ดูนะใครที่ชอบแบบสะดวกผมว่าตัวนี้แหละโอเคเดี๋ยวจะลองหดให้ดูแล้วกันนะอันนี้หูขยายยาวมากเลยนะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ขยายหดก็ขยายออกมาบอกว่าเต็มแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ประมาณ3เท่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวเลยนะเดี๋ยวผมจะลองหดให้ดูแล้วกันนะว่าเวลาเราใช้งานแล้วเวลาหดมันก็อย่างเงี้ยเราก็ยิงน้ำทิ้งออกไปเดี๋ยวมันก็จะหดปกติเข้าไปเลยนะซึ่งน้ำหนักมันเบามากนะแนะนำเลยนะผมว่ามันสะดวกจริงๆนะข้อเสียอย่างเดียวคือเรื่องความทนเท่านั้นเองนะอย่างอื่นผมว่ามันโอเคหมดเลยเรื่องว่าเราเอาไปใช้งานแบบสะดวกและน้ำหนักมันก็เบาเวลาเราพับเก็บอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะง่ายเนี่ยเดี๋ยวมันหดออกไปมันก็แทบจะแบบเหลือแบบนิดเดียวอ่ะมันก็จะย่นกลับไปนะครับเอาให้ดูเนี่ยหลังจากขดไปเรียบร้อยจะเหลือนิดเดียวแบบนี้มันก็จะย่นกลับไปแบบนี้นะผมว่ามันสำหรับความแรงนะอันนี้ก็เอาให้ดูแล้วกันนะก็ทำความสะอาดได้อันนี้ผมเปิดก๊อกยังไม่สุดนะความแรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำใครที่บ้านเนี่ยไหลแรงหรือไหลเบานะถ้าบ้านใครมีปั๊มก็จะไหลแรงกว่านี้นะครับหัวมันก็ปรับได้นะครับมันจะปรับไอระดับตรงนี้ได้นะก็ถือว่าสะดวกนะอันนี้ก็เอาให้ดูแล้วกันนะยิ่งน้ำที่บ้านใครแรงๆหรือว่าเอามาล้างรถสบายๆเลยไม่ต้องไปซื้อเครื่องไอฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแบบนี้เลยนะโอเคก็คร่าวๆนะครับก็ทำให้ดูแล้วกันนะก็ใครสนใจก็ไปซื้อเองนะครับก็ด้านล่างเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้แล้วกันนะแต่ละเจ้าก็น่าจะคล้ายๆกันนะส่วนความแรงนี่ผมตอบไม่ได้นะแต่ละบ้านเนี่ยก็ความแรงของน้ำเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะถ้าบ้านใครมีปั๊มก็ค่อนข้างโอเคเลยอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปใช้งานละโอเคขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังซื้อนะได้มากได้น้อยก็ลองดูแล้วกันนะผมว่ามันเหมาะเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเราที่สุดแล้วกันนะผมก็บอกไปแล้วนะใครชอบทนก็แบบนี้ใครชอบสะดวกก็แบบนี้แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็ก่อนจบคลิปนะครับผมก็เอามาเทียบให้ดูแล้วกันนะว่าแบบไหนดีที่เหมาะกับคุณนะใครที่ชอบแบบว่าทนก็แบบแรกนะแต่ว่าก็เก็บยากหน่อยนะครับแบบโรลเลอร์สายยางแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่2ก็เป็น X Code นะพังง่ายนะครับแล้วก็แต่ว่าเก็บสะดวกนะครับแบบที่3นะครับทนทานน้ำหนักเบาแต่ก็ไม่เบาเท่ากับ X Code นะครับก็จะเป็นแบบสายยางแบบ TPE นะอันนี้เพิ่งซื้อมานะครับก็มาเปรียบเทียบกันนะก็ตามนี้เลยนะถ้าใครชอบน้ำหนักเบาสุดก็ X-Code นะครับเบารองลงมาก็เป็นแบบ TPE นะก็
สะดวกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันหดไม่ได้นะแต่ความทนทานนี่บอกได้เลยว่าเทียบเท่าสายยางปกตินะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ